ญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีกิจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายถือโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์บอกข่าวงานบุญงานกุศลบำเพ็ญบุญบารมีร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์งานฉลองสมโภชพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ที่สุดในโลกบนยอดเขาณวัดภูทองเทพนิมิตบ้านโนนเชียงคำตำบลทับกุ่งอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2560ถึงวันที่4มกราคม2561ถือโอกาสเชิญชวนญาติโยมผู้มีกิจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองบันทึกประวัติศาสตร์ร่วมกันวันที่28นั้นในภาคบ่ายก็จะมีการบรรยายธรรมพิเศษจากท่านมหาสมปองตาลปุตโตถือว่าเป็นงานอบรมระดมธรรมบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานภาคกลางคืนนั้นก็จะมีการสวดพุทธาภิเษกฉลองสมโภชหลวงพ่อทันใจฉะนั้นถือโอกาสได้เชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้มาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์เฉลิมฉลองสมโภชหลวงพ่อทันใจด้วยกันในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2560ถึงวันที่4มกราคมพุทธศักราช2561จึงถือโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านการสร้างพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สร้างมาครบ10ปีสมบูรณ์บริบูรณ์เรียบร้อยจึงได้กำหนดการเฉลิมฉลองสมโภชในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2560ถึงวันที่4มกราคม2561ถือโอกาสอนุโมทนากับคณะศรัทธาผู้มีกิจเป็นบุญเป็นกุศลในการดำเนินการสร้างพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีชมรมกองพันนเรศวรโดยคุณพ่อวิบูลตรีวัสสุวรรณเป็นประธานชมรมไทยเก๊กเพื่อสุขภาพอุดรธานีญาติโยมพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีได้เสียสละทั้งกำลังกายทั้งกำลังทรัพย์สติปัญญามาร่วมด้วยช่วยกันองค์หลวงพ่อทันใจจึงสำเร็จบริบูรณ์เต็มเปี่ยมฉะนั้นในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2560ถึงวันที่4มกราคม2561จึงถือโอกาสเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้มาร่วมบันทึกประวัติศาสตร์เฉลิมฉลองสมโภชด้วยกันทุกคนทุกท่านอย่าลืมมาบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนากรรมฐานด้วยกันพิธีมหาพุทธาภิเษกอันยิ่งใหญ่ได้ไปกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์ท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามเราเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยนั่งอธิษฐานจิตได้ไปกราบอาราธนานิมนต์พระมหาเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยพลังกิจเป็นต้นว่าพระเดชพระคุณพระราชศีลโสภิตหลวงพ่อหนูอินกิตติสาโรวัดป่าพุทธมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์พระครูภาวนาสกลธรรมวัดป่าคำคูณวิปัสสนาจังหวัดสกลนคร
หลวงปู่แสงจันทร์จังหวัดกาฬสินธุ์และพระคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยพลังจิตในหลายรูปสายราบรุ่มแม่น้ำโขงคณาจารย์มานั่งปลกอธิษฐานจิตร่วมกันฉะนั้นจึงถือโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้มาร่วมฉลองสมโภชด้วยกันในวันที่28ธันวาคมถึงวันที่4มกราคม2561ถือโอกาสว่าข้ามปีเลยฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้รับทราบข่าวสารงานเฉลิมฉลองสมโภชพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีหลวงพ่อทันใจในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2560ถึงวันที่4มกราคม2561ถือโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้ในโอกาสหน้าคงจะได้มาเชิญชวนได้มาประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งถือโอกาสเจริญพรArahade samyak sam